สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่4มีนาคมนะครับอยู่กับผมโค้ชแอ็กนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้มีพรีวิวนะครับลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีบิ๊กแมตช์นะครับก็เดี๋ยวมาดูความพร้อมบทสัมภาษณ์ต่างๆนะครับที่นำมาฝากแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของการได้ลุ้นนะครับกองหน้าของลิวแล้วก็รวมไปถึงอาเซมอาวูอาของลียงด้วยนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับ5รายชื่อแข้งที่น่าจะถูกโละแน่ๆมีใครบ้างเดี๋ยวมาติดตามได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับยาท่าตาจอมทองนะครับกดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อช่วยได้นะครับยาถ่าย1 2 3ก็เป็นยาถ่ายระบายท้องด้วยเช่นกันนะครับทั้ง2 อย่างนี้สามารถสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปหรือว่าแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะก่อนอื่นเนี่ยมาเริ่มต้นกันที่โปรแกรมการแข่งขันกันก่อนนะครับวันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีในเวลา 3:15 น.โอ้โหดึกหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละครับฟุตบอลกลางสัปดาห์แล้วก็ในวันเดียวกันนี่แหละคู่ที่เตะก่อนก็จะมีสเปอร์กับฟูลแลมดังนั้นเราก็ต้องเชียร์ฟูลแลมนะเพราะว่าสเปอร์ก็ตามเรามาอยู่เช่นเดียวกันเราต้องเชียร์เวสต์บอมด้วยเวสต์บอมจะเจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับทีนี้ครับเราก็มาดูตารางคะแนนก่อนแล้วกันนะจะได้เห็นสถานการณ์แบบชัดๆนะครับสำหรับลิเวอร์พูลแล้วก็ทีมอื่นๆด้วยเมื่อวานนี้เลสเตอร์เสมอนะแล้วก็แมนยูก็เสมอเช่นกันดังนั้นมันเป็นโอกาสอันดีของลิเวอร์พูลครับถ้าลิเวอร์พูลชนะเนี่ยลิเวอร์พูลจะขึ้นไปอยู่อันดับ4แบบชั่วคราวนะครับจะแข่งจำนวนนัดที่มากกว่าเวสต์แฮมนะครับแล้วก็จะแซงเชลซีขึ้นไปด้วยดังนั้นเกมนี้ถือว่าสำคัญต่อลิเวอร์พูลมากปัจจุบันลิเวอร์พูลมีอยู่43แต้มเชลซี44แล้วก็เวสต์แฮม45นะครับอ่ะว่ากันไปนะครับทีนี้มาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งผมขอเอาฝั่งเชลซีก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยผมจะอธิบายพร้อมกับสิ่งที่เจอร์กินคล็อปพูดไปเลยทีเดียวนะครับฝั่งเชลซีเนี่ยคนที่หายเจ็บกลับมานะครับจริงๆเจ็บนัดที่แล้วแต่ว่าเจ็บเบาๆก็เลยกลับมาได้ในนัดนี้นะครับนั่นก็คือคาร์ลฮัดสันโอดอยนะครับคนนี้จะกลับมาพร้อมลงเล่นแน่นอนส่วนคนที่พลาดนะครับของฝั่งเชลซีมีแค่2คนเท่านั้นนั่นก็คือกองหลังตัวเก่งนะครับอย่างเตียโก้คันธาน่าเนี่ยยังคงฟิตไม่พอครับคือมีข่าวว่ากลับมาซ้อมได้แล้วนะครับแต่ทางโทมัสทูเคิลยืนยันว่ายังเร็วเกินไปที่จะกลับมาลงเล่นในนัดนี้อีกคนนึงครับก็คือกองหน้าล่างโยกนะครับอย่างแทมมี่อับราฮัมนะครับคนนี้ก็ยังมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าอยู่ยังพลาดลงเล่นอีกคนนึงนะครับทีนี้ครับจากความพร้อมของฝั่งเชลซีมาดูความพร้อมของฝั่งลิเวอร์พูลกันดีกว่านะครับอาริสันเบเกอร์นะครับนะเจนคอปก็คอนเฟิร์มว่าซ้อมได้อย่างดีซ้อมได้แบบปกตินะครับที่ผ่านมามีเรื่องของสภาพจิตใจนะครับคุณพ่อเสียชีวิตไปแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็น่าจะกลับมาได้ He is able to return เขาสามารถที่จะกลับมาลงเล่นได้แล้วอันนี้สิ่งที่เจนคอปยืนยันนะครับส่วนในรายของฟาบินโญเนี่ยเจนคอปบอกว่าตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นต้นมาเนี่ยฟาบินโญเริ่มซ้อมได้มาตลอดซ้อมตลอดตอนนี้รวมแล้วประมาณ 5-6 เซสชั่นที่ฟาบินโญได้ซ้อมมาดังนั้นก็ถือว่าเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีเลยทีเดียวเขาก็พร้อมสำหรับทีมเช่นกันดังนั้นสรุปก็คือฟาบินโญพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกสำหรับทีมนะครับส่วนในรายของดีโอโก้โชต้าเนี่ยอาจจะแตกต่างไปนิดนึงคือโชต้าเนี่ยซ้อมได้ตั้งแต่ประมาณวันพุธที่แล้วพุธสัปดาห์ก่อนนู้นเลยแต่อย่างที่เราทราบกันนะครับเกมที่เจอกับเชฟฟิลด์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะมีอาการป่วยเล็กน้อยซึ่งเจนคอปก็ยืนยันครับว่าอ่ะยืนยันออกมาแบบชัดเจนแล้วว่าเมื่อวันที่เจอกับเชฟฟิลด์นักเตะมีอาการเจ็บท้องอ่ะอาริตันสมาร์ทโปรเบิร์มมีแบบป่วยเกี่ยวกับบริเวณช่องท้องนิดนึงแล้วก็เพิ่งฟื้นตัวเพิ่งหายกลับมาซ้อมได้ yesterday คือคล็อปเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนเกมไว้นั่นก็คือวันพุธใช่ไหมครับค่ำวันพุธบ้านเรานั่นแปลว่าดีโอโก้โชต้าเนี่ยกลับมาซ้อมหลังจากป่วยเนี่ยก็คือวันอังคารซ้อมอังคารซ้อมพุธใช่ไหมครับดังนั้นมีเวลาซ้อม2วันหลังจากหายเพิ่งหายป่วยกลับมาเนี่ยอันนี้คล็อปบอกว่าต้องรอดูก่อนนะแน่นอนไม่ได้ถึงกับปิดโอกาสว่าจะยังไงแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าเราจะสามารถใช้โชต้าได้แบบไหนนะครับแล้วคล็อปก็ยังอุบไว้นะครับว่าจะยังไม่บอกนะครับว่าจะใช้ใครลงเล่นเป็นตัวจริงบ้างเพราะเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งบอกกับสื่อนะครับเป็นเรื่องที่จะตัดสินใจกันในเบื้องหลังเราเองทีนี้คำถามที่ผมว่าทั้งผมเพื่อนๆแฟนบอลหงแดงทั่วโลกก็สงสัยแล้วก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดทัพในนั้นเนี้ยว่าเอ๊ะเจอร์กินคล็อปป์แล้วถ้าฟาบินโญหายเจ็บกลับมาอย่างเงี้ยคุณจะใช้ฟาบินโญกลับไปเล่นเซนเตอร์หรือคุณจะเอาฟาบินโญ
กลับมาเล่นมิดฟิลด์ครั้งแรกในรอบ3เดือนที่ฟาบินโญ่ไม่ได้เล่นมิดฟิลด์มานานจะเล่นเซนเตอร์หรือเล่นมิดฟิลด์ตรงนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามคล็อปครับแล้วเจอร์เก้นคล็อปก็บอกว่าเป็นไปได้ทั้ง2อย่างนะเป็นไปได้ทั้ง2อย่างการได้ฟาบินโญ่กลับมามันเป็นการเพิ่มออปชันให้เราจริงๆไม่ว่าจะเป็นเอาฟาบินโญ่กลับไปเล่นมิดฟิลด์ก็ช่วยเราได้เยอะมากๆเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็เล่นแบบนั้นนะซีซั่นเนี้ยตอนที่ฟาบินโญ่เจ็บไปเนี่ยแล้วก็หรือว่าฟาบินโญ่เล่นเซนเตอร์ก็ตามเนี่ยเราได้ไวนาดุมเนี่ยครอปบอกว่าไวนาดุมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สม่ำเสมอมากๆแล้วช่วยเราเล่นในหลายๆตำแหน่งเบอร์6ก็เล่นมาโดยตลอดเบอร์6ก็คือมิดฟิลด์ตัวรับโฮลดิ้งมิดฟิลด์เนี่ยก็เล่นมาโดยตลอดเล่นแทนฟาบินโญ่มาโดยตลอดแต่อย่างไรก็ตามถ้าได้ฟาบินโญ่มายืนตรงเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีหรือถ้านำกลับไปเล่นเซนเตอร์แบ็คก็สำคัญเช่นกันเนี่ยครอปบอกดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำการตัดสินใจแล้วก็ประเมินอีกทีหนึ่งว่าเราจะใช้ฟาบินโญ่ในรูปแบบไหนนะครับแต่ที่แน่นอนคือจะมีชื่อในเกมที่เจอกับเชลซีแน่ๆอย่างน้อยไม่รู้ละว่าตัวจริงไหมแต่ครอปบอกว่าอย่างน้อยมีชื่อสำรองบนมานั่งสำรองอันนี้แน่นอน 100% นะครับเดี๋ยวรอดูครอปใช้คำว่าให้พวกคุณรอดูกันเอาเองนะดังนั้นครอปก็ไม่ปิดโอกาสนะกับการใช้ฟาบินโญ่กลับไปยืนเซนเตอร์กลับไปยืนมิดฟิลด์นะครับเนาะทีนี้เนี่ยครอปก็บอกว่าพูดถึงคู่เซนเตอร์ที่เป็นเซนเตอร์อาชีพด้วยที่ลงเล่นในนัดที่แล้วนั่นก็คือโอซานคาบักนะครับกับทางด้านของนาธานิเอลฟิลิปนะครับเขาบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เล่นได้อย่างมั่นคงดีนะเล่นได้อย่างมั่นคงดีในเกมที่เจอกับเชฟฟิลด์แม้ว่าอาจจะมีบางคนมองว่าทั้งคู่ยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าโดยหลักๆแล้วอ่ะเจนเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยได้อยากจะเปลี่ยนคู่เซนเตอร์แบบบ่อยๆขนาดนั้นไม่ได้อยากจะเปลี่ยนคู่เซนเตอร์บ่อยๆขนาดนั้นแต่ว่าเราตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราจะใช้ไลน์อัพประมาณไหนแต่ก็ย้ำอีกทีนึงว่าเขาจะไม่บอกในที่การแถลงข่าวนี้เดี๋ยวเราก็รอดูในเกมอ่ะทีนี้มาดูในสื่อที่เขาคาดกันดีกว่าครับว่าจะจัดใครลงเล่นยังไงนะครับโดยฮูสกอร์นะครับบอกว่าน่าจะ 4-3-3 เหมือนเดิมแต่ว่าที่เพิ่มเติมคือฮูสกอร์คาดว่าฟาบินโญ่จะกลับมาลงเล่นในตำแหน่งตรงคู่เซนเตอร์เนี่ยนะครับนะที่เจอกับคู่เซนเตอร์นะครับก็ยืนคู่กับคาบักนะส่วนแบ็กซ้ายแบ็กขวาก็เหมือนเดิมอาร์โนกับโรเบอร์สันแล้วก็อาริซงเบเกอร์จะกลับมานัดนี้นัดที่แล้วเป็นอาร์เดียนนะครับนัดนี้น่าจะเป็นอาริซงเบเกอร์ส่วน3มิดฟิลด์เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้3มิดฟิลด์ก็ต้องเป็น3มิดฟิลด์ชุดเดิมวานาดุมเตียโก้เคอร์ติสโจนนะครับแล้วก็3แนวรุกก็มาเน่ฟิมิโนซาร่านะโดยมีตัวสำรองอย่างพวกเป็นโชต้าเป็นเกอีต้าพวกนี้เป็นตัวสำรองคอยลงมาเปลี่ยนเกมได้นะครับส่วนฝั่งเชลซีเนี่ย3-4-2-1นะครับเมนดี้เฝ้าเสานะครับแล้วก็3เซนเตอร์เนี่ยนะครับเป็นอัปริกกวยต้านะครับคิสเซนเซนนะครับแล้วก็มีอันโตนิโอรูดิเกอร์วิงแบ็กซ้ายขวานะครับเป็นเจมส์นะครับคือปกติโอดอยเขาจะลงสลับกับเจมส์แต่ว่าถ้าโอดอยเพิ่งหายกลับมาเนี่ยไม่รู้ว่าโอดอยจะได้ลงเลยไหมอาจติดต่างว่าอาจจะเป็นเจมส์ก่อนนะครับลิสเจมส์แบ็กขวาอารอนโซแบ็กซ้ายนะครับคู่มิดฟิลด์ตรงกลางอาจจะเป็นกองเต้กับโควาซิชนะครับคอยตัดเกมคนหนึ่งนะครับคอยคุมจังหวะคนหนึ่งแล้วก็ตัวรุกด้านบนมีเมาส์กับฮาวแบทเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกด้านหลังแล้วก็มีติโมแวนเนอร์อาจจะเล่นเป็นหน้าเป้าในวันนี้เขาคาดว่าอาจจะคือปกติชิลูทำผลงานได้ดีมากๆแต่ว่าในเกมแบบนี้สื่อมองว่าอาจจะเป็นแวนเนอร์ลงเล่นเป็นหน้าเป้าแทนแล้วล่ะจากแวนเนอร์ปกติจะเล่นเป็นตัวรุกด้านหลังกองหน้าแต่วันนี้อาจจะเล่นหน้าเป้าเพราะความเร็วของเขาอาจจะใช้ในการเล่นเกมสวนกลับได้นี่คือสิ่งที่สื่อคาดเดานะครับทีนี้มาดูเรื่องอื่นกันต่อเลยนะครับไปกันอย่างรวดเร็วนะนักข่าวก็ถามถึงการเจอกับเชลซีเนี่ยมีการเตรียมตัวหรือว่าสิ่งสำคัญที่ต้องระมัดระวังอะไรยังไงบ้างเจนคอปก็วิเคราะห์ถึงเชลซีให้ฟังอย่างนี้นะครับผมว่าสิ่งที่คอปพูดอ่ะมันเห็นภาพชัดเจนว่าเราจะได้เจอกับเชลซีในวันเนี้ยเขาจะเล่นแบบไหนนะครับเหมือนเจนคอปแกก็สเกามาให้แล้วเขาบอกว่าขั้นแรกเนี่ยการเจอกับเชลซีเนี่ยนะครอปบอกว่าเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนเลยว่าการที่คุณจะไปครองบอลเหนือกว่าเชลซีอ่ะยากมากจะไปครอบครองบอลเหนือกว่าเชลซียากมากดังนั้นเราจะต้องหนึ่งเลยถ้าเราไม่ได้อาจจะไม่ได้ครองบอลมากกว่าเชลซีเราจะต้องเล่นเกมรับให้ดีนี่คือสิ่งสำคัญเลยครับเพราะว่าพวกเขาจะผ่านบอลไปมาพวกเขาผ่านบอลกันแม่นยำแล้วผ่านบอลไปมาแล้วครองบอลดีเราต้องซ้อมการจำลองว่า
คือทั้งเกมอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราจะครองบอลเหนือกว่าเชลซีตลอดทั้งเกมมันเป็นไปไม่ได้เราจะต้องจำลองว่าถ้าเราไม่มีบอลเราจะต้องเล่นยังไงคือเราจะต้องเล่นเกมรับให้ดีและเมื่ออีกจุดอีกด้านนึงของเชลซีก็คือนะครับถ้าเราได้บอลเราได้ครองบอลเนี่ยเชลซีจะถอยกันลงมาเล่นเกมรับลึกมากๆด้วยระบบ 3-4-2-1 เนี่ยหลัง3เนี่ยแต่ว่าวิงแบ็คก็จะลงมาเป็นหลัง5ตรงกองกลางก็อาจจะมีถึง4คนเลยที่ช่วยกันเล่นเกมรับนะครับนะนั่นแหละครอปก็บอกว่าพอพวกเขาลงมาเล่นเกมรับพวกเขาจะรับลึกและแน่นมากๆและพวกเขาจะเฝ้ารอโอกาสในการเล่นเกมโต้กลับดังนั้นลิเวอร์พูลจะต้องทำการบ้านกับสิ่งเหล่านี้สิ่งสำคัญคีย์สำคัญคือการเล่นแบบอดทนเราจะต้องเล่นแบบอดทนนะครับแล้วก็ต้องพยายามสร้างโอกาสด้วยในขณะเดียวกันต้องพยายามรอโอกาสเฝ้าโอกาสและสร้างโอกาสมันแล้วก็จบมันให้ได้แต่สิ่งสำคัญลิเวอร์พูลห้ามทิ้งเกมรับเด็ดขาดที่เหลือก็อยู่แค่ว่าเราจะต้องพยายามทำกันให้ชัวร์ว่าในทุกข้อที่กล่าวมาเนี่ยลิเวอร์พูลจะต้องทำให้ได้อย่างดีที่สุดนะครับจะต้องตอบให้ได้ทุกข้อทุกโจทย์เนี่ยที่เจนคอปวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วครอปก็บอกว่าในเกมที่เจอกับเชฟฟิลด์ตั้งแต่นัดที่แล้วเนี่ยเราเริ่มมีการปรับบทบาทแล้วก็ปรับบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เกมมันไหลลื่นขึ้นนะครับที่ผ่านมาครอปบอกว่าเราอาจจะมีเกมที่สร้างสรรค์โอกาสได้แต่คนที่อยู่ในกรอบเขตโทษมันน้อยจนเกินไปดังนั้นเราก็ปรับก็คือมันต้องมีคนเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษมากกว่าเดิมอันนั้นคือสิ่งที่ปรับในเกมที่เจอกับเชลซีและเราก็ทำกันได้อย่างดีเยี่ยมเรามีทั้งการฉีกออกด้านข้างและการสร้างสรรค์แทงไปตรงกลางในแนวลึกเราต้องพยายามทำให้แบบทุกอย่างมันไหลลื่นให้หมดให้คู่แข่งเดาได้ยากที่สุดแล้วก็สิ่งสำคัญคือต้องมีความยืดหยุ่นด้วยไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยจะเล่นแต่เกมรุกอย่างเดียวมันจะต้องมีความยืดหยุ่นในขณะที่ว่าถ้าเสียบอลจะสามารถตั้งเชฟเกมรับแบบไหนนะครับคอปก็บอกว่าตรงนี้นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในเกมที่แล้วแล้วก็ดีขึ้นมากๆแล้วเขาก็พอใจมากๆนะครับอีกเรื่องนึงที่คอปไปให้สัมภาษณ์ไว้กับทางสื่อของ Sky Sport นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในซีซั่นนี้คุณเจอปัญหาอะไรยังไงบ้างคุณลองอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นสิทำไมถึงลิเวอร์พูลทีมเนี้ยมันถึงเปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากทีมเมื่อซีซั่นที่แล้วอย่างมหาศาลเลยคล็อปก็บอกว่าถ้าจะให้พูดถึงปัญหาก็คือปัญหาของเราเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากหลักๆเลยการที่มีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะขนาดนี้แล้วก็เจ็บยาวกันขนาดนี้คล็อปบอกว่ามันเป็นปัญหาที่ตัวของเขาเองเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนเขาคุมทีมอยู่ในอาชีพกุนซือเนี่ยมากว่า20ปีละแต่ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยที่นักเตะเจ็บเยอะขนาดนี้กับการแล้วก็กับการที่ต้องมานั่งเปลี่ยนกองหลังแทบจะทุกสัปดาห์ในช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวไอ้คนนี้เจ็บคนนั้นเจ็บกองหลังเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะครับตั้งแต่เข้าสู่กับปัญหาในซีซั่นนี้มาคล็อปบอกว่าผมเนี่ยกลายเป็นกุนซือที่ดีขึ้นเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาผมไม่ต้องมานั่งคิดถึงเรื่องการเปลี่ยนนักเตะอยู่บ่อยๆเปลี่ยนกองหลังอยู่บ่อยๆแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นอารมณ์แบบว่าบางครั้งซ้อมเสร็จวันศุกร์แล้วก็คิดในหัวแล้วว่าเดี๋ยวเรานะจะจัดทีมแบบนี้จะใช้คู่เซนเตอร์เป็นแบบนี้นะสักพักวันเสาร์อ้าวมีคนเจ็บเอาอีกแล้วต้องมานั่งเปลี่ยนแนวคิดกันใหม่อีกแล้วต้องเอาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนถึงเกมวันเดียวอีกแล้วแบบเนี้ยแล้วก็มีสิ่งอื่นๆอีกที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกมากมายนะครับเขาบอกว่าบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นข้อแก้ตัวหรือข้ออ้างหรือเปล่าจริงเขาบอกว่าผมไม่แคร์เพราะผมรู้ดีว่ามันนั่นมันไม่ใช่ข้ออ้างแต่ใครจะมองว่าเป็นข้ออ้างก็แล้วแต่ผมรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ข้ออ้างแต่นี่คือคำตอบที่ว่าถ้าคุณถามผมว่าทำไมปีนี้ลิเวอร์พูลมีการเปลี่ยนแปลงเยอะก็เนี่ยแหละก็อธิบายให้ฟังเนี่ยแล้วก็สถิติตัวเลขมันบอกอย่างที่ผมเปิดให้ดูเมื่อวานแล้วดูกันอีกทีนึงลิเวอร์พูลมีผู้เล่นที่เจ็บแล้วก็ป่วยรวมกันเป็นจำนวนวันทั้งสิ้น 1,000 กับอีก29วันและดูทีมที่เรากำลังเจอครับเชลซีปีนี้ตัวเจ็บแล้วก็ตัวป่วยรวมกันเพียงแค่276วันเท่านั้นต่างกัน5เท่าอ่ะส่วนตัวเลขก็ดูกันเอาเองครับอ่ะก็สามารถกดหยุดวิดีโอแล้วก็ลองดูกันได้ว่าจำนวนวันที่คนที่นักเตะเจ็บในซีซั่นนี้ใครเป็นยังไงบ้างทีมไหนเป็นยังไงบ้างลิเวอร์พูลงานเข้าสุดๆเลยครับเยอะที่สุดเลยครับพันกว่าวันน้ำตาจะไหลนะครับและครอปก็ทิ้งท้ายไว้ในการสัมภาษณ์กับ Sky Sport ไว้อย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่เราจะผ่านในช่วงเวลานี้ไปได้
เขาบอกว่าสิ่งที่มันโดดเด่นที่สุดของสโมสรก็คือความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันเราจะไม่มีการมานั่งโกรธการมาชี้นิ้วว่ากันว่าเฮ้ยมึงผิดคนนู้นผิดคนนี้ผิดเขาบอกไม่เราไม่มีแบบนั้นเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวแบบ 100% แล้วเราจะผ่านซีซั่นนี้ไอ้อันยากลำบากเนี่ยไปด้วยกันครอปบอกว่ารู้ดีด้วยนะว่าไอ้การจบท็อปโฟร์มันสำคัญแค่ไหนครอปบอกรู้เรื่องของการเงินรู้ซึ่งเราก็จะเดินไปด้วยกันทั้งทีมทั้งองค์กรทั้งสโมสรรวมไปถึงเจ้าของสโมสรด้วยเขาบอกว่าไม่เคยมีวันไหนเลยที่เจ้าของสโมสรโทรมาบอกว่าถ้าคุณไม่จบท็อปโฟร์นะคุณจะไม่ได้ใช้เงินแบบนู้นแบบนี้เราไม่มานั่งพูดกับเรื่องนั้นเรามีแต่ให้กำลังใจและจะเดินผ่านในช่วงเวลาที่มันโคตรของโคตรยากลำบากนี้ไปด้วยกันนั่นคือสิ่งที่ครอปให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วก็ผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับสตรีมเกม FIFA Online 4ในตอนล่าสุดที่ผมไลฟ์สดไปเมื่อคืนนี้นั่นก็คือจัดทัพลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีผมก็ลองจัดทัพในมุมมองของผมไปว่าผมอยากให้เป็นแบบนี้แล้วก็เจาะแทคติกด้วยว่าเจอกับเชลซีมันจะเป็นยังไงมีความยากลำบากยังไงซึ่งมันก็มีความสอดคล้องกับสิ่งที่ครอปพูดเหมือนกันนะสิ่งที่ผมอธิบายผมก็บอกเหมือนกันว่าเชลซีถ้าตอนเล่นเกมรับเนี่ยรับกัน9ตัวเลยนะดังนั้นตรงกับที่ครอปบอกเลยว่าถ้าเชลซีตอนลงไปเล่นรับอ่ะเขารับกันแน่นมากแล้วรอสวนแต่ถ้าตอนครองบอลแล้วค่อยๆเซตขึ้นมาเนี่ยก็แย่งบอลยากมากๆเป็นทีมที่ผ่านบอลไปมาได้แม่นยำดังนั้นมันเห็นภาพชัดแล้วก็ใครที่อยากฟังแบบเต็มๆก็ไปดูย้อนหลังได้ในช่องของผมนี่แหละโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลนะครับก็มีแบบโอ้โหอธิบายไว้แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับนะฝากด้วยนะครับทีนี้มาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างที่ครอปพูดถึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับเกมนะเกี่ยวกับแต่มันสำคัญมากๆคือนักเตะเราเนี่ยเดี๋ยวหลังกลางเดือนนี้มันจะมีพักเบรกทีมชาตินะหลังจบกลางเดือนนี้จะมีพักเบรกทีมชาติซึ่งมันจะมีนักเตะหลายๆคนเลยที่อย่างเช่นพวกนักเตะอเมริกาใต้เนี่ยพวกแก๊งบราซิลเนี่ยถ้าเดินทางกลับบราซิลปุ๊บตามกฎของอังกฤษคือประเทศบราซิลก็เป็นประเทศสุ่มเสี่ยงเช่นกันถ้ากลับมาอังกฤษปุ๊บสมมติว่าเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติบราซิลแล้วกลับมาอังกฤษปุ๊บจะต้องกักตัว10วันซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เจนคอปก็ยืนยันกับสื่อว่าตอนนี้เหมือน FIFA เขาขยายนะคือจริงๆเราจะเคยได้ยินมาใช่ไหมว่าถ้าสโมสรเรียกตัวนักเตะไปเล่นทีมชาติอะไอ้ถ้าทีมชาติเรียกตัวนักเตะจากสโมสรไปเล่นทีมชาติเนี่ยสโมสรจะไม่มีสิทธิ์ห้ามอ่ะแต่ในช่วงหลังเนี่ย FIFA เขา FIFA หรือว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเนี่ยเขายืดหยุ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาสามารถให้สโมสรเป็นฝ่ายเลือกได้ด้วยว่าจะไม่ส่งนักเตะไปก็ได้เฉพาะในช่วงโควิด-19 ซึ่งเจนเขาก็บอกว่าผมเห็นด้วยกับสโมสรอื่นๆนะที่ว่าถ้าเกิดเจอปัญหาว่าถ้านักเตะกลับมาสู่อังกฤษอีกทีนึงแล้วจะต้องกักตัว10วันเนี่ยไม่ส่งตัวไปดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยขอไม่ส่งตัวไปดีกว่าคือเดี๋ยวเราจะต้องทำความชี้แจงเราจะต้องชี้แจงไปยังสมาคมฟุตบอลต่างๆในประเทศต่างๆอย่างเช่นสมาคมฟุตบอลบราซิลสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสนี่ก็เป็นประเทศที่เป็นสีแดงเหมือนกันสมาคมนู้นนี่นั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องคุยกับพวกเขาแล้วเราต้องอธิบายให้เข้าใจเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยตอนนี้คุณต้องนึกถึงเลยว่าสโมสรคือผู้ที่จ่ายเงินนักเตะอันนี้คือถามว่าใครสำคัญกว่าตอนนี้สโมสรสำคัญกว่าทีมชาติแล้วดังนั้นเราคือผู้จ่ายเงินสโมสรดังนั้นเรามีสิทธิ์เลือกได้ก่อนณตอนนี้ด้วยดังนั้นเจนคอปก็พูดเหมือนพูดยืนยันว่าถ้าเกิดต้องกักตัวจริงๆจะไม่ปล่อยพวกแก๊งบราซิลแก๊งโปรตุเกสไปเล่นทีมชาติเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนกักตัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่นำมาฝากกันแต่ว่าก็รอติดตามกันต่อทีนี้มาดูเรื่องราวตลาดซื้อขายกันต่อนะครับมาดูอันแรกครับแน่นอนหนึ่งในตำแหน่งที่เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะทำการซื้อในซัมเมอร์นี้นั่นก็คือกองหน้าล่าสุดเนี่ยทางด้านเจมส์เพียสนะครับนักข่าวสายหงแดงของ Athletic UK เขาก็จัดรายการพอดแคสต์นะครับคุยกันหลายคนเลยเขาก็แสดงความเห็นแสดงมุมมองแล้วก็เปิดเผยข้อมูลของเขานะครับว่าโจนาธานเดวิดเนี่ยนะครับกองหน้าของลิวเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่กับเก้งนะครับตอนเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วอยู่กับเก้งแล้วตอนนี้ย้ายไปลิวแล้วอยู่กับลิวยิงไป9ประตูในลีกนะครับเขาบอกว่าในซัมเมอร์เนี้ยเจมส์เพียสบอกว่าเราน่าจะมีการซื้อกองหน้าแน่ๆถ้าถามว่าใครที่อยู่ในข่ายว่าเอ๊ะมันจะเป็นผู้เล่นแนวประมาณนี้หนึ่งในนั้นก็คือโจนาธานเดวิดเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนที่เราจะซื้อโชต้าเจมส์เพียสเล่าให้ฟังว่าทีมงานเราล่างมา3รายชื่อที่อยู่บนโต๊ะนั่นก็คือดีโอโก้โชต้านะครับอิสเมล่าซาแล้วก็โจนาธานเดวิดก็นั่งคิดวิเคราะห์กันแล้ว3ชื่อนี้เอาใครดีว่า
แต่ท้ายที่สุดก็จิ้มดิโอโกโชต้าดังนั้นเจมส์เพียร์ก็บอกว่าถ้าเกิดเราจะมีการซื้อกองหน้าเข้ามาเพิ่มในซัมเมอร์นี้จูนาธานเดวิดเนี่ยก็ตัดไม่ได้ตัดชื่อคนนี้ไม่ได้ชื่อคนนี้ก็ยังอยู่ในข่ายที่ลิเวอร์พูลอาจจะทำสนใจเพราะว่ามันอยู่ในข่ายที่เป็นไปได้ราคาไม่แพงเกินไปอายุยังน้อย21ปีเป็นชาวแคนาดาอะไรแบบนี้ก็มีเจมส์เพียร์ยังคุยเรื่องอื่นด้วยคุยเรื่องฮาแลนด์ด้วยว่าเอ๊ะแล้วเป็นไปได้ไหมเนี่ยเกี่ยวกับฮาแลนด์เนี่ยนะหรือว่าเอ็มบัปเป้ก็ตามเนี่ยเจมส์เพียร์บอกว่าเอ็มบัปเป้กับฮาแลนด์เนี่ยถามว่าลิเวอร์พูลสนใจไหมถามว่าคล็อปสนใจไหมโอ้โหผู้เล่นระดับนี้ผู้เล่นเอ้ยอย่ากัดกันอย่ากัดกันผู้เล่นที่เป็นชื่อชั้นระดับท็อปแบบนี้นะครับเจนเขาบอกทางเจมส์เพียร์ก็บอกว่าเราสนใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องการเงินที่เราพูดกันมาตลอดว่าถ้ามันแพงขนาดนั้นค่าเหนื่อยขนาดนี้จะจ่ายได้ยังไงอันนั้นอย่างแรกอย่างที่สองนะครับถ้าจะซื้อจริงๆก็เราอาจจะต้องเสียสามประสานอะคือซาร่ามาเน่ฟิมิโน่คนใดคนหนึ่งอาจจะต้องรอให้สามคนนี้คนใดคนหนึ่งย้ายออกไปอ่ะเพื่อทำเงินสักก้อนหนึ่งแล้วจะสามารถมาซื้อพวกนี้ได้อันนี้คือสิ่งที่เจมส์เพียร์อธิบายไว้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับฮาแลนด์เนี่ยผมอัปเดตสั้นๆแล้วกันนะครับบิลสื่อในประเทศเยอรมนีเขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในนั้นอ่ะมันก็คือค่อนข้างรายงานตรงกันเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจมีเชลซีลิเวอร์พูลแมนยูแมนซิตี้บาร์ซ่ามาดริดยูเว่สนใจทั้งหมดแหละแต่ว่าเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยตัวนักเตะเนี่ยไม่ได้ค่อยสนใจเท่าไหร่มองว่าโปรไฟล์ยังไม่เหมาะลิเวอร์พูลเนี่ยนักเตะชอบเขาว่าอย่างนั้นนะนักเตะชอบแต่ในมุมของสื่อก็บอกว่าแต่ไม่มั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะมีเงินซื้อฮาแลนด์หรือไม่ก็ติดตามกันต่อไปแบบยาวๆครับผมยังไม่อยากฟันธงอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าพูดได้แค่ว่าเบื้องต้นทั้งฮาแลนด์แล้วก็เอ็มบัปเป้ยากมากๆนะครับส่วนวานาดุมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมก็รายงานไปแล้วว่าอินเตอร์เนี่ยโหสนใจแบบจริงจังมากๆแต่อีกหนึ่งข้อมูลที่ผมลืมรายงานเพราะว่ามันเยอะมากๆในข้อมูลน่ะนั่นก็คือค่าเหนื่อยที่ทางวานาดุมเรียกครับวานาดุมเรียกจากสโมสรต่างๆเขาบอกว่าเอเย่นเนี่ยไปคุยกับหลายสโมสรแล้วเรียกไป10ล้านยูโรต่อปีถ้าคิดเป็นเงินปอนด์ก็ประมาณเกือบๆ 107,000 ต่อสัปดาห์ถ้าคิดเป็นเงินยูโรก็ประมาณ 109,000 นั่นคือจำนวนเงินที่มหาศาลพอสมควรเหมือนกันก็พอเห็นภาพว่าทำไมลิเวอร์พูลมองว่าอาจจะแพงเกินไปถ้าวานาดุมต้องการค่าเหนื่อยประมาณ 106,000 หรือ 107,000 จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลชุดหนึ่งที่นำมาฝากเพื่อนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แน่นอนเราคุยกันมาตลอดว่าโอกาสที่วานาดุมจะไม่ต่อสัญญามันสูงมากๆดังนั้นเราอาจจะต้องหาคนที่เข้ามาทดแทนซึ่งก็มีชื่อเพิ่มมาอีกคนนึงแต่ก็เป็นหน้าเก่าแต่เพิ่มเข้ามาในช่วงหลังคือชื่อมันหายไปนานแต่ตอนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รายงานโดยนักข่าวสายหงแดงที่ชื่อว่านิวโจนส์ของ go.com นะครับเขาบอกว่าอาร์เซนอูอาร์เป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อร่วมกับพวกนอยเฮาส์ร่วมกับพวกบิสซูมาพวกนี้นะครับดังนั้นก็จำชื่อนี้ไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะทีนี้พูดถึงตำแหน่งมิดฟิลด์เนี่ยที่เจมส์เพียร์พูดไว้ในพอดแคสต์เขาพูดอีกเรื่องนึงด้วยกลับมาที่เจมส์เพียร์อีกทีนึงเขาบอกว่าเคอร์ติสโจนเนี่ยนะในซีซั่นหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เป็นแบบแข่งกำลังหลักอันดับต้นๆในแผงมิดฟิลด์เลยเขาบอกว่าซีซั่นนี้จริงๆอ่ะเคอร์ติสโจนอ่ะบทบาทของเขาคือจะได้รับโอกาสลงเล่นในฐานะแบบตัวสำรองค่อยๆหยอดลงเล่นแล้วก็จะได้ลงเล่นในฟุตบอลถ้วยอะไรแบบนี้แต่ด้วยสถานการณ์มันนำพาตัวเจ็บกองหลังเจ็บมิดฟิลด์ลงไปเล่นกองหลังกันกองกลางเจ็บไปอีกโอกาสมันเลยมาถึงเคอร์ติสโจนแต่พอโอกาสมาถึงปุ๊บโจนกลับทำผลงานได้ดีซึ่งตรงเนี้ยเจมส์เพียร์เขาเชื่อว่าซีซั่นหน้าโจนจะได้รับโอกาสแบบเน้นๆเต็มๆแบบเนี้ยเป็นเขาใช้คำว่า I see him being a permanent fixture นะครับซีซั่นหน้าเนี่ยเคอร์ติสโจนจะเป็นกำลังหลักของสโมสรลิเวอร์พูลแน่นอนก็รอติดตามกันต่อไปครับนะแล้วก็จากเจมส์เพียร์ก็กลับมาที่นิวโจนอีกทีนึงนิวโจนพูดถึงเรื่อง SMUR เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมแต่นิวโจนเนี่ยก็พูดถึงแผนงานในซัมเมอร์นี้ของลิเวอร์พูลนะแน่นอนเรื่องของกองหลังต้องรอดูคาบักเราพูดกันไปเยอะแล้วนะครับว่าถ้าคาบักดีพอก็เดี๋ยวจะเซ็น18ล้านถ้าไม่ดีก็ไม่เซ็นนะครับอันนั้นอย่างแรกอย่างที่2กองกลางก็พูดถึงเรื่องตัวแทนมาดูมกระพูดไปแล้วมาดูอันนี้ดีกว่า
ขาบอกว่าในส่วนของขาออกเนี่ยนิวโจนบอกว่า5คนที่มีที่ลิเวอร์พูลจะขายเพื่อทำเงินทั้งนักเตะส่วนเกินที่ปล่อยยืมไปแล้วก็นักเตะในทีมที่ยังมองว่าคุณภาพไม่ดีพอเดี๋ยวจะขายในซัมเมอร์นี้เช่น1เลยดีวอกโอริกี้2เซอร์ดานชากิรี3แฮร์รี่วิลสัน4เชยี่โอโจ5มาโก้คูยิตอันนี้คือแค่5รายชื่อเบื้องต้นนะครับซึ่งพวกนี้พร้อมปล่อยทำเงินแล้วก็นิวโจนก็บอกเหมือนกันว่าลิเวอร์พูลจะซื้อกองหน้าเข้ามาเพิ่มแน่ๆถ้าไม่ซื้อเนี่ยแปลกมากๆแต่เขาเชื่อในแหล่งข่าวของเขาว่าซื้อแน่ๆเพราะว่าโรเบโต้ฟิมิโน่ปีนี้ฟอร์มดรอปมากๆถ้าไม่ซื้อแล้วซีซั่นหน้ายังคงหวังฟิมิโน่แบบนี้หวังแค่ฟิมิโน่คนเดียวอ่ะมันต้องมีคนเข้ามาช่วยงานแล้วเขาบอกน่าจะมีกองหน้าเข้ามาแน่ๆดังนั้นรายงานชิ้นนี้ที่ว่าลิเวอร์พูลจะซื้อกองหน้าแล้วก็จะโละพวกแข้งที่เป็นแข้งที่ไม่ได้ใช้งานออกไปเนี่ยมันค่อนข้างตรงกันนิวโจนรายงานตรงกันกับเจมส์เพียร์ที่เคยรายงานตรงกันกับที่ลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อท้องถิ่นเคยรายงานนะครับแล้วก็อัปเดตเกมแชมเปี้ยนลีกกันนิดนึงในเกมเล็กที่2เดี๋ยวจะแข่งกันในช่วงกลางสัปดาห์ที่จะถึงนี้แหละถ้าจำไม่ผิดนะลิเวอร์พูลจะเจอกับเดี๋ยวนะผมขอเช็คโปรแกรมให้ดีกว่าเอาชัวร์ดีกว่าผมพูดไปเดี๋ยวผิดนะครับไม่อยากให้ข้อมูลมันผิดนะอ่ะผมเช็คให้เลยเอาแบบชัวร์ลิเวอร์พูลจะเจอกับแอร์เบย์ไลซิกในวันพุธที่10โอเคก็คือเราเจอกับเชลซีวันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็วันอาทิตย์เจอกับฟูลแลมแล้วก็วันพุธหน้าเจอกับไลซิกซึ่งเกมที่จะเจอกับไลซิกเล็กที่2เนี่ยไม่ได้เตะในแอนฟิลด์แล้วนะครับมีการยืนยันว่าไม่เตะในแอนฟิลด์จะเตะที่สนามเดิมครับก็คือปุชคัสอารีนาสนามกลางที่ประเทศฮังการีเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกด Subscribe ในช่องของผมโค้ดแอคทันข่าวลิเวอร์พูลด้วยตอนนี้ 191,000 Subscribe แล้วอีกประมาณ 8,000 กว่าซับก็จะครบ 200,000 นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆ Twitter IG Facebook Fanpage Search เลยโค้ดแอคเดี๋ยวก็เจอนะครับหมดเวลาแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกรอบนึงด้วยนะครับสำหรับยาทาตาจอมทองนะครับกดย้อนท้องอืดท้องเฟ้อช่วยได้ยาถ่าย1 2 3เช่นกันนะครับก็เป็นยาถ่ายระบายท้องนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ตาม Fanpage @ line เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ